ันนี้นะครับพี่แม่อยู่กันที่โรบินสันศรีสมานะครับซึ่งวันนี้มีงานเปิดตัวอะไรนะพี่โง่ Sparkle Girl Sparkle Girl ไม่ใช่งานเปิดตัวสิเขาประกวดแบรนด์แอมบาสเดอร์แต่ว่านี่พี่แม่ไปซื้อนะครับขนมมาจากเซเว่นนะครับเป็นขนมแคนดี้หวานๆที่พี่แม่เคยรีวิวที่เป็นบาร์บี้นะครับนี่มีหลายแบบเลยอันนี้เป็นอะไรพี่โก๋เลียกลอสใช่ไหมเป็นกลอสแคนดี้นะครับแล้วจะเป็นแบบน้ำเชื่อมใช่ไหมใช่แล้วก็มีตัวนี้นะครับลิปสติกแล้วก็มีตัวแป้งด้วยแป้งพับนี่ไงตัวพาวเดอร์ใช่ไหมครับผมแต่พี่ไปชอบอันนี้มากที่สุดเลยอันนี้อร่อยเนาะแล้วก็ทาบิ๊กกลอสแบบวาวๆได้ซึ่งวันนี้นะครับพี่ก็แวะมาหาน้องๆในงานนะครับแล้วก็จะเอาขนมมาแจกแต่เราไม่ได้แจกง่ายๆหรอกครับน้องๆงั้นเราไปหาน้องๆกันเลยดีกว่าไปเร็วไม่พลาดทุกคลิปสนุกๆของพี่ไบค์กดปุ่มติดตามและกระดิ่งตรงนี้เพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร มีผู้ท้าทายนะฮะจะกินลูกอมเม็ดนี้นะฮะอ่ะแกะเลยแกะไม่ได้โอเคไม่ถึงมือหวาน
หวานมากเลยค่ะอันนี้หวานมากอร่อยมากหวานอร่อยหวานอร่อยพี่ไบเพิ่มความอร่อยอะไรอ่ะอ๋อเพิ่มความอร่อยเพิ่มความอร่อยอร่อยไหมอร่อยเนาะโอ้ดูหน้าความสตรองปลาไซอ่ะเริ่มหวานแล้วค่ะอร่อยไหมเป็นไงไม่เปรี้ยวเลยเนาะหวานๆเนาะโอ้ยเก่งอ่ะแจกหมดแล้วซื้อได้ที่ไหนนะคะเซเว่นอีเลฟเว่นนะคะหน้าฟินได้ไหมดูดิหน้าฟินโอ้หน้าฟินหน้าฟินฟินมากเลยอะไรไม่เปรี้ยวจริงเหรอจริงเหรอไอ้ยาใส่ช้อนโอ้โหวันนี้มาในทีมออโรร่าใช่ไหมคะวันนี้เราต้องตัวแทนจะเจ้าหญิงนางเงือกอุ้ยเหมือนมากเลยค่ะไหนโชว์หน่อยเร็วโชว์หน่อยเร็วโอ้โหเหมือนเป๊ะเลยอร่อยไหมคะถ้าอยากอร่อยแบบนี้ซื้อที่ไหนนะเซเว่นกินหรือยังหนูกินไปหรือยังกินไปแล้วอร่อยไหมคะว้าวเย้บ๊ายบายร้อนมากนะเมื่อกี้แจกหมดเกลี้ยงเลยนะฮะน้องๆน่ารักกันมากๆเลยเอาเป็นว่าใครอยากจะลองชิมนะฮะขนมมินนี่เมาส์ใช่ไหมขนมมินนี่เมาส์นะสามารถไปซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาเลยวันนี้ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยและเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายโอ๊ยร้อนมากหัวเทิงหมดเลยดูดิ